เอาง่ายๆการเดินขบวนเรียกร้องเรื่องราคาไม่มีเพราะปกติแล้วในทุกปีเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยทั้งข้าวโพดทั้งมันทั้งข้าวเนี่ยเราจะเห็นเดินขบวนกันอยู่เป็นประจำปีนี้สังเกตว่าไม่มีการเดินขบวนเลยมีแต่เสียงเรียกร้องเรื่องการเบิกจ่ายเงินนั้นเท่านั้นซึ่งประปรายในบางพื้นที่นะครับในบางช่วงประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กล่าวว่าแม้โครงการประกันรายได้เกษตรกรจะช่วยลดโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่สามารถรับรองรายได้ของเกษตรกรได้เพราะเกษตรกรยังคงเผชิญความเสี่ยงด้านผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นซึ่งมีการพัฒนาพันธุ์พืชที่สามารถต้านทานโรครวมถึงมาตรการลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากแนวทางหนึ่งก็คือจะไปเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรก็คือการเพิ่มผลิตภาพการหาทางที่จะทำวิจัยเพิ่มผลิตภาพหาทางที่จะวิจัยลดต้นทุนของเกษตรกรลงอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่สำคัญมากนะส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรมันมีความเสี่ยง2ด้านเสี่ยงด้านราคาซึ่งรัฐบาลก็แก้ปัญหาโดยโครงการประกันรายได้แล้วก็เสี่ยงเรื่องผลผลิตดินฟ้าอากาศไม่ดีเพลียกระโดดลงอันนี้ก็จะต้องมีโครงการประกันความเสี่ยงด้านผลผลิตล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้รวมกว่า4ล้านคนสามารถรับเงินชดเชยจากส่วนต่างไปแล้วกว่า 21,000 ล้านบาทโดยมาจากงบประมาณผูกพันตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี2553ถึง2555ทำให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการไม่สามารถตรวจสอบในกระบวนการของรัฐสภาการตรวจพบการทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็งของทางกระทรวงสาธารณสุขทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะและมีการตั้งคำถามจากโครงการนี้จากนักวิชาการกลุ่ม Policy Watch ว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องเดินหน้าโครงการไทยเข้มแข็งซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปหรือไม่รวมถึงจะมีกลไกการป้องกันการทุจริตได้อย่างไรเราจะไปสอบถามเรื่องนี้จากนักวิชาการหนึ่งในกลุ่ม Policy Watch กับรองศาสตราจารย์สกลวรัญญวัฒนาค่ะอาจารย์สกลคะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่าโครงการไทยเข้มแข็งจะดำเนินหน้าต่อไปโดยที่ไม่มีการทุจริตนี่มันจะต้องมีกลไกอะไรเกิดขึ้นบ้างคะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของโครงการไทยเข้มแข็งในขณะนี้เนี่ยได้เดินหน้ามาระยะหนึ่งถึงแม้ว่าบางงบประมาณของไทยเข้มแข็งในบางกระทรวงอาจจะยังไม่มีการเบิกจ่ายออกไปนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยความจำเป็นในเรื่องของการใช้โครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยยังคงมีอยู่สำหรับปัญหาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความจำเป็นในการใช้งบประมาณสำหรับภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยยังจำเป็นต้องมีการใช้อยู่นะครับเพียงแต่วิธีการขั้นตอนรวมตลอดจนเรื่องของการตรวจสอบต่างๆของการใช้เงินนั้นเนี่ยคงต้องกระทำเป็นอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับอย่างกรณีของกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะเป็นบทเรียนของรัฐบาลในการที่จะต้องนำไปสู่เป็นบทเรียนในการปรับปรุงโครงการนี้ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะกับโครงการไทยเข้มแข็งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์มองว่างบประมาณจำนวนมากที่จะใช้ในปีนี้เนี่ยจะต้องใช้ตามนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คิดแบบนั้นคือในขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพรวมตรงขนาดนี้แล้วนะครับว่าในตอนเริ่มต้นของโครงการไทยเข้มแข็งนะจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นของโครงการไทยเข้มแข็งนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการไทยเข้มแข็งคือเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมตลอดจนเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินสำหรับในโครงการที่ภายใต้งบประมาณปกติเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะว่างบประมาณของประเทศเราเองก็ไม่ได้มีมากมายนั้นโครงการหลายๆโครงการเนี่ยมันก็ถูกละเลยมันเป็นระยะเวลานานนั้นโครงการภายใต้การเข้มแข็งเนี่ยเหมือนกับเป็นโครงการช่วยทำให้มีการฟื้นฟูสภาพการผลิตหรือโครงการการลงทุนต่างๆของภาครัฐที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในอดีตร่วมตลอดจนอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเพื่อมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับให้มีโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมารวมถึงการเป้าหมายเพื่อการจ้างงานในภูมิภาคต่างๆของประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายในระยะเริ่มต้นของโครงการไทยเข้มแข็งแต่ผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับในสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟื้นฟูเริ่มมีการกระเตื้องขึ้นมาแล้วอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆจะเป็นสภาพัฒน์หรือจะเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักวิชาการต่างๆเนี่ยก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าสภาพการเศรษฐกิจของเราในขณะนี้เนี่ยไม่เหมือนกับเมื่อตอนเริ่มต้นโครงการไทยเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยนะครับมีการทบทวนหรือมีการพิจารณาโครงการต่างๆของโครงการไทยเข้มแข็งในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าคงต้องมีการติดตามให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นในแง่ของลักษณะของโครงการที่ว่าปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องมองถึงเรื่องของโครงสร้าง
การปรับโครงสร้างการผลิตยกตัวอย่างกรณีเรื่องของภาคเกษตรเองในขณะนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ productivity ของภาคเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ให้ภาคเกษตรของเราเนี่ยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนในโครงการระบบชลประทานเป็นต้นนะครับว่าเราจะทำอย่างไรรวมถึงการลงทุนการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์เกษตรต่างๆของเราเนี่ยให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการปรับยุทธศาสตร์เรื่องของโครงการไทยเข้มแข็งเป็นเรื่องจำเป็นในการพิจารณาในขณะนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการเอาเงินภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยมาใช้ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในการพิจารณารอบแรกของโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลเองหรือท่านนายกเองได้พยายามชี้แจงว่าในขณะนั้นเนี่ยความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าคือเรื่องของการกระตุ้นภาวะการเศรษฐกิจของประเทศแต่ในขณะนี้เนี่ยถ้ามีการทบทวนจะเห็นว่าเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องพิจารณานะครับจุดที่ต้องพิจารณาก็จะมีเรื่องของการไปช่วยเหลือในภาคการเกษตรในภาคอื่นๆอาจารย์มองว่าจะต้องเน้นไปที่ส่วนใดอีกบ้างไหมคะอีกภาคหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศมานานนะครับก็คือเรื่องของภาคคมนาคมขนส่งการลดต้นทุนการขนส่งของประเทศก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องของการลงทุนไทยเข้มแข็งในภาคคมนาคมอย่างเช่นเรื่องของการโครงการถนนไร้ฝุ่นก็ตามแต่ว่าในเรื่องแง่ของโลจิสติกของการลงทุนภาคคมนาคมขนส่งยังมีความจำเป็นมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาระบบรางระบบขนส่งทางน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าในภายใต้การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเห็นว่างบประมาณยังทุ่มอยู่ในเรื่องของการขนส่งทางถนนเป็นหลักนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการปรับยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับการลงทุนในระบบรางหรือระบบขนส่งทางน้ำเนี่ยยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสนใจนะครับนี่เป็นตัวอย่างรวมถึงเรื่องของระบบสวัสดิการต่างๆเช่นการศึกษาซึ่งเราต้องการเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศแม้ว่าจะมีเรื่องของการเรียนฟรี15ปีซึ่งเป็นเรื่องดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าการพัฒนาคุณภาพของครูพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนของบ้านเราก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับงบประมาณที่ยังต้องใช้อยู่อีกค่ะอาจารย์ประมาณ800,000 ล้านบาทอาจารย์มองว่าก้อนนี้เนี่ยมันมากเกินไปไหมคะในขณะนี้อย่างที่ผมบอกเรียนนะว่ายุทธศาสตร์การใช้เงินเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการใช้เงิน800,000 ล้านที่มีอยู่เนี่ยนะครับผมยังคิดว่ายังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับทิศทางให้มันถูกต้องกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่านะครับความจำเป็นใช้เงินตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงพัฒนาความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจของเราในระยะกลางระยะยาวแล้วมันไม่ใช่เรื่องของระยะสั้นเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะงั้นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเน้นในเรื่องของการลงทุนที่พัฒนาความยั่งยืนหรือการทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งค่ะก็ต้องตึกตรองแต่ละโครงการให้รอบครอบนะคะอาจารย์ขอบพระคุณในช่วงนี้นะคะครับผมค่ะตรวจสอบจากนักวิชาการจากกลุ่ม Policy Watch นะคะในปีนี้จะเห็นโครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างน้อยๆ12โครงการค่ะงบประมาณส่วนหนึ่งก็ลงไปที่กระทรวงต่างๆแล้วนะคะส่วนเรื่องการเมืองในตอนนี้หลายฝ่ายนั้นแสดงความวิตกกังวลว่าสถานการณ์การเมืองในปีนี้อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงจนถึงขั้นเกิดการปฏิวัติได้แต่นายรัฐมนตรีก็กลับให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะขณะที่กลุ่มนปช.ได้ยืนยันว่าจะไม่นำคดียึดทรัพย์สินของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาเป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวทางการเมืองการให้สัมภาษณ์พิเศษก่อนสิ้นปีกับสื่อมวลชนของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีซึ่งให้ความมั่นใจกับประชาชนที่จะป้องกันไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของการชุมนุมทางการเมืองจนมีการปฏิวัติพร้อมกับเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะบริหารงานไปจนถึงปีหน้าซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของสถานการณ์ทางการเมืองในปีนี้ธรรมชาติของเสือก็ดุครับแต่ปีเสือไม่ใช่เสือเจ้าข้างปีเสืออะไรนะครับเจ้าข้างปีเสือข้ามมีไปถึงปีกระต่ายแน่นอนครับประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็ต้องอยู่กันไปถึงปีกระต่ายอยู่แล้วก็ในปีเสือก็จะมีอะไรใหม่ๆให้กับประชาชนคนไทยอยู่กันอย่างต้องมีนโยบายมาตรการเพิ่มเติมแน่นอนครับแต่เดี๋ยวจะเวลาที่เหมาะจะแถลงอีกทีครับ